มเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีอยุธยาครบ45ปีวันนี้เวลา 10:30 นสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเสด็จยังหอประชุมโรงเรียนศรีอยุธยาถนนศรีอยุธยาในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งคณะกรรมการศรีอยุธยาสมาคมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยาจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีอยุธยาครบ45ปีโรงเรียนศรีอยุธยาเดิมชื่อโรงเรียนรางน้ำจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2494ต่อมาหม่อมหลวงปิ่นมลากุลได้อัญเชิญพระนามแฝงศรีอยุธยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียนจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ครูอาวุโสและผู้มีอุปการคุณที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจะได้นำมาประดิษฐานในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของครูและนักเรียนสืบไป